ตู่ภพธรนั่นเองก็มีความคืบหน้านะครับของงานแต่งที่ถูกกำหนดเอาไว้นะครับ12ธันวาคมนี้มาให้ได้อัปเดตกันครับแต่หนุ่มอบอุ่นอย่างตู่ภพธรก็ไม่ยอมลดงานลงเดินสายร้องเพลงเล่นละครตลอดค่ะล่าสุดก็ออกมาอัปเดตถึงงานแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่12ธันวาคมนี้ในทีมมิวสิกเฟสติวัลซึ่งเจ้าตัวใช้ระบบให้ออร์แกไนซ์ทำงานแทนเลยยังไม่รู้ว่าจะให้เปอร์เซ็นต์ของงานนี้เท่าไหร่ดีค่ะด้านคอสเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ใครๆเขาก็ไปทำกันนั้นเจ้าตัวขอเปลี่ยนเป็นคอสการใช้ชีวิตคู่แทนก่อนจะทิ้งท้ายขำๆว่าชุดเจ้าบ่าวของพี่ตู่นั้นพิเศษยังไงค่ะของพี่ตู่ก็น่าจะเป็นกากเพชรทั้งตัวไม่มีครับใช่ไม่มีห่อเงินเดินอากาศไม่มีห่อเงินเดินอากาศครับงานสบายๆครับมันไม่แน่ใจเหมือนกันครับตอนนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วครับคอร์สเจ้าบ่าวครับจริงๆไม่มีแต่ว่ามีคอร์สที่ผมติดรุ่นพี่ผมไว้ก็คือจะเป็นคอร์สของการใช้ชีวิตคู่อะไรเงี้ยครับเขาจะมีกันบ้างให้เราทำมีอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไงเหมือนกันครับแต่เขาบอกว่ามันจะดีเราจะเข้าใจในการใช้ชีวิตคู่มากขึ้น